เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ Just For Game กับผมนายจัสคนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาเทสนะครับผมว่าแคลรี่ในเกม RV เนี่ยนะฮะแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมันมีดาเมจจากสกิลที่แรงที่สุดนะครับผมนะฮะโดยแคลรี่ในเกม RV ณตอนนี้นะครับผมในเซิร์ฟเบต้านะโดยแคลรี่ในเกม RV ตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่10ตัวทั้งหมดเลยนะฮะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมโดยการเทสนะครับผมจะเทสจากสกิลที่มันมีความรุนแรงที่สุดในตัวละครนั้นๆนะฮะนี่ฮะก็สมมุติว่าเป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมก็จะเอาสกิล1ไปเทสนะครับผมก็จะประมาณนี้นะจะเทสจากสกิลที่แรงที่สุดในตัวละครนั่นเองนะครับผมโดยการเทสของเรานะครับผมเราจะให้มีความเสมอภาคเลยก็คือเราจะถอดรูนออกให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยฮะรูนที่ผมใส่ไว้นะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันใส่รูนอะไรอยู่นะครับผมแต่ว่าผมจะทำการถอดรูนออกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อเป็นความเสมอภาคนะครับผมนะฮะโอเคก็จะถอดออกให้หมดเลยนะครับผมรูนเมดรูนคลินะครับผมแล้วก็รูนจอกเกราะนะครับผมเนี่ยฮะโอเคนะครับผมนะตอนนี้เราก็ถอดรูนออกจนหมดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น00หมดเลยนะฮะและก็อีกอย่างนึงเลยก็คือนะครับผมเพื่อเป็นความเสมอภาคในการเทสอีกทีนึงนะครับผมไอเทมที่เราจะออกนะเราจะออกเป็นแค่ Broken Spear ชิ้นเดียวนะครับผมเนี่ยฮะ Broken Spear ชิ้นเดียวเลยนะครับผมนะเราจะไม่ออกเป็นไอเทมเต็มนะครับผมในการเทสเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมถ้าออกเป็นไอเทมเต็มนะฮะบางตัวละครมันก็จะได้บัฟจากไอเทมนะครับผมซึ่งมันอาจจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำได้นะครับผมถ้าเราออกไอเทมเต็มแล้วเราไปเทสนะฮะเพื่อความเสมอภาคเราจะออกแค่ Broken Spear แค่ชิ้นเดียวนะครับผมโอเคนะฮะก็ตัวแรกที่เราจะเทสเลยก็คือโจ๊กเกอร์นะครับผมก็จะเทสจากสกิล1เลยนะฮะเนี่ยฮะสกิลที่แรงที่สุดสำหรับตัวโจ๊กเกอร์นะโอเคไปโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในโหมดทดสอบสกิลกันเช่นเคยนะฮะโดยการเทสนะครับผมเราจะอัปเกรดตัวละครให้เลเวล15แล้วก็อัปเกรดสกิลนั้นๆนะครับผมที่มีความแรงที่สุดในตัวละครให้เลเวลตันนะฮะแล้วก็เราจะไปออกบล็อกเคนเปียแค่1ชิ้นนะครับผมนี่เลยนะฮะออกเรียบร้อยนะครับผมโดยการเทสผมก็จะเทสกับเจ้าตัวมังกรนะฮะเนี่ยฮะก็มาเทสกันเลยนะครับผมว่าสกิลจะมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับผมสำหรับตัวโจ๊กเกอร์อ๋อ3 2 1ยิงเลยตุ่มนะครับผม 1,827 นะครับผมนะฮะดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสกิล1ของโจ๊กเกอร์ตุ่มนะฮะประมาณ 1,800 20ถึง 1,850 นะครับผมนะจากที่ผมสังเกตตุ่มนะฮะเนี่ยฮะไม่เกิน 1,800 เลยนะครับผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 นะครับผมตุ่มนะฮะโอเคนะครับผมความแรงของสกิล1จากโจ๊กเกอร์ก็จะแรงประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็ไปเทสตัวต่อไปกันเลยป้ายโอเคตัวถัดไปที่เราจะเทสนะครับผมก็เป็นน้องลินดิสคนนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นแคลรี่ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าในเซิร์ฟไทยนะครับผมเราก็จะมาเทสว่าสกิลของนางนั้นแรงแค่ไหนนะครับผมโดยสกิลที่แรงที่สุดจากที่ดูดาเมจในสกิลนะฮะก็น่าจะเป็นสกิล2นะครับผมเนี่ยฮะดาเมจเลเวล6อยู่ที่720นะครับผมอันติเมทสกิลก็เนี่ยฮะไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปในโหมดเทสกันโอเคก็อัปเกรดอะไรเรียบร้อยนะครับผมปึ๊บอัปเกรดสกิล2ให้เต็มนะฮะโอเคบุกเคนสเปียร์จงมาปึ๊บเนี่ยนะฮะออกเรียบร้อยนะครับผมก็ไปเทสกับตัวมังกรกันเลยมาปึ๊บก็มาเริ่มเทสกันเลยนะครับผมว่าสกิลของแม่นางลูยิสของเราจะแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคปึ๊บจัดไปเอา 1,299 นะครับผมสำหรับสกิลของลินดิสนะฮะมาดูกันใหม่นะครับผมตู้เนี่ยฮะ1,310นะครับผมตุ้ม 1,300 นะฮะตุ้มนะฮะผมโอเคนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,290 ถึง 1,320 นะครับผมตุ้มนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคความแรงของน้องลินดิสของเราก็ประมาณนี้เลยนะครับผมความแรงจากสกิลโอเคก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคส่วนตัวถัดมานะครับผมก็จะเป็นน้องวิปแคลรี่ขี่หุ่นยนต์นะครับผมของเราเลยนะฮะโดยสกิลที่มีความแรงที่สุดนะครับผมก็จะเป็นสกิล2เลยนะฮะสกิลกิ้งถังระเบิดไปแล้วแบบว่าตอนระเบิดของมันนะครับผมมีความแรงมากเลยนะฮะเนี่ยฮะ600นะครับผมโอเคเราก็จะเทสสกิล2ของมันกันเลยนะฮะไปกันเลยโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในโหมดเทสกันเลยนะฮะอัปเกรดอะไรเรียบร้อยซื้อบ็อกเก็ตสเปียร์เรียบร้อยนะครับผมมาก็มาดูว่าสกิล2ของมันนี่นะฮะจะแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาเทสกันเลยนะฮะก็ก่อนจะเทสเราควรจะลากมังกรออกมานะครับผมเพราะว่าสกิล2ของวิปนะฮะมันไม่สามารถระเบิดได้นะครับผมถ้าแบบว่ามันไม่ชนกำแพงนะฮะตูมนะฮะโอเคเราก็จะมาเทสกันเลยนะครับผมดูดาเมจดีๆนะครับผมจะสังเกตตอนดาเมจที่มันระเบิดนะฮะตุ่มนะครับผมทั้งหมดนะครับผมตุ่มนะฮะเนี่ยฮะก็จะเห็นดาเมจประมาณ600นะครับผมแล้วก็ 1,000 นะฮะรวมๆกันก็จะประมาณ 1,600 หรือว่าประมาณ 1,700 นะครับผมจากดาเมจสกิล2ของวิปนะฮะตุ่มเนี่ยฮะ
ี๋ยวมังกรใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวผมขอรากออกมานะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแบบว่าดูกันไม่ชัดนะครับผมปุ๊บตูมเนี่ยฮะ 1,000 แล้วก็500นะครับผมเนี่ยฮะ600แล้วก็ 1,000 นะครับผมตูมนะฮะเนี่ยฮะนี่เลยนะครับผมดาเมจจากสกิล2ของวิปนะครับผมโดยรวมๆที่ผมนับดูนะฮะก็จะประมาณ 1,600 นะครับผมถึง 1,700 นั่นเองนะฮะก็จะความแรงประมาณนี้เลยนะครับผมแรงเท่าแบบว่าสกิล1ของโจ๊กเกอร์กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเรื่องความใช้ยากเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะมันใช้ค่อนข้างยากนะครับผมโอเคก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อนโอเคตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวที่4กันเลยนะฮะก็จะเป็นคุณลุงมอสเล่นของเรานั่นเองนะครับผมโดยสกิลที่เราจะเอาไปเทสนะครับผมก็จะเป็นสกิล1ของลุงเลยนะฮะดาเมจของมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับสกิล1ของมอสเล่นนะฮะเนี่ยฮะเลเวล6ก็จะอยู่ที่ประมาณ 155% นะครับผมมันไม่บอกว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะเอาไปเทสกันนะครับผมว่าความแรงของดาเมจที่มันออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคป้ายโอเคก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมปึ๊บอัปเกรดไปเลยนะฮะมาดูกันเลยนะครับผมว่าสกิล1นั้นจะมีความแรงแค่ไหนนะครับผมออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะมีความแรงขนาดไหนนะสำหรับลุงมอเรนโอเคก็เริ่มยิงกันเลยนะครับผมดูดาเมจดีๆนะฮะตบๆนะครับผม600นะครับผม602ครั้งนะฮะเดี๋ยวขอปิดคูลดาวน์แป๊บนึงนะครับผมตึบๆเนี่ยฮะความแรงของสกิลนะครับผมก็จะอยู่ที่600บวก600นะครับผมเพราะว่ามันจะยิงเป็นเบิ้ลนั่นเองนะคือยิง2นัดนะครับผมสำหรับสกิล1ของลุงมอเลนนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะฮะตุ่มอันนี้590บวก600นะครับผมก็ 1,200 อยู่ดีนะฮะปึ๊บๆนี่เลยนะครับผมสกิล1ของลุงมอเลนก็มีความแรงประมาณนี้นะฮะปึ๊บๆนะฮะเนี่ย600บวก590นะครับผมตึบๆโอเคความแรงของสกิลของลุงมอเรนก็จะประมาณ 1,200 นะฮะจากที่ผมนับนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อนโอเคตัวถัดมานะครับผมก็เป็นแม่นางเทลแอนนัสแคลรี่ขวัญใจของผมเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในโหมดทดสอบสกิลกันเช่นเคยนะก็สกิลที่เราจะเอามาทดสอบสำหรับแม่นางเทลแอนนัสนะครับผมเราก็จะใช้สกิล1นะฮะก็ตอนนี้ก็อัปเกรดสกิลเต็มนะครับผมออกโบเคนสเปียร์เรียบร้อยนะฮะก็มาดูกันว่าสกิล1เนี่ยถ้ายิงครบทุกนัดเนี่ยจะได้ดาเมจประมาณไหนนะครับผมโอเคเริ่มกันเลย1 2 3 4 5ก็จะยิงได้ประมาณ5นัดนะครับผมก็แต่ละนัดเนี่ยก็จะทำดาเมจประมาณ400นะครับผมนะฮะเนี่ยฮะรวมๆกันก็จะประมาณ 1,900 ถึง 2,000 กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสกิลความแรงของเทลแอนนัสนะครับผมเพราะว่ามันจะมีดาเมจเวทปนมาด้วยนะสำหรับสกิล1ของเทลแอนนัสนะครับผมจะยิงได้ประมาณ5นัดนะ1 2 3 4 5เนี่ยฮะดาเมจจะ400 400 400 400 400นะครับผมประมาณ5ครั้งแล้วก็จะมีดาเมจเวทออกมาประมาณ20 30ด้วยนะครับผมความแรงรวมๆเนี่ยก็จะประมาณ 1,900 ถึง 2,200 กันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมสกิล1ของเทลแอนนัสแต่ว่ามันจะแรงก็ต่อเมื่อเราได้ยิงมันครบทุกนัดนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะถ้ายิงแค่นัดเดียวมันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมตบเนี่ยฮะก็จะประมาณ400นะครับผมถ้ายิงแค่นัดเดียวนะโอเคความแรงของเทลแอนนัสก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไปตัวต่อไปกันเลยโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ใครๆหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นนะครับผมพ่อหนุ่มแวนของเรานั่นเองนะฮะโดยสกิลที่มีความแรงที่สุดนะครับผมก็น่าจะเป็นอัลติเมทสกิลนะฮะก็ตัวแวนมันเป็นตัวเวทนะครับผมสกิลมันเป็นเวทนะเพราะฉะนั้นผมจะมาออก Staff of Noon ให้พ่อหนุ่มแวนของเรานะครับผมก็เป็นของที่แบบว่าเทียบเท่ากับ Broken Spear นะครับผมในสายจบเกราะของสายกายภาพนะครับผมก็จะออกเป็น Staff of Noon แทนนะฮะแล้วก็จะไปใช้อัลติเมทสกิลให้ดูนะครับผมว่าพ่อหนุ่มแวนเนี่ยจะทำอัลติเมทสกิลออกมาได้ดาเมจเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคก็อัปเกรดกันให้เรียบร้อยนะครับผมปึ๊บนะฮะโอเคเราก็จะออกเป็น Staff of Noon ให้พ่อหนุ่มแวนกันเลยนะฮะปึ๊บเนี่ยนะฮะ Staff of Noon 1ชิ้นนะครับผมมาเราก็จะมาเทสกับมังกรกันเช่นเคยนะครับผมว่าตัวแวนเนี่ยดาเมจจากอัลติเมทสกิลนะครับผมจะแรงแค่ไหนนะฮะมาเริ่มกันเลยเพื่อนดูดาเมจดีๆนะครับผมปุ้งนะฮะ 2,100 นะครับผมนะฮะถ้ายิงแบบว่าโดนเต็มๆ5ดอกจากสกิลนะครับผมจากอัลติเมทสกิลนะฮะก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับเทลแอนนัสกันเลยนะครับผมปุ้งเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ 2,100 นะครับผมตึบ 2,000 ถึง 2,200 อ่ะเอาง่ายๆถ้ายิงแบบว่าโดนนะถ้ายิงแบบว่าโดนใกล้ๆนะครับผมก็ถ้าแบบว่าเรายิงโดนระยะไกลนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับสกิลนี้นะครับผมเนี่ยฮะก็จะประมาณ700แค่นี้นะครับผมแต่ว่าจากการเทสครั้งนี้ผมจะยิงให้ดูใกล้ๆนะครับผมเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของสกิลกันแบบเต็มๆนะครับผม
ตูมเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่2001นะครับผมถือว่ารุนแรงมากนะครับผมโอเคความแรงของพ่อหนุ่มแวนของเราก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อนโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นน้องกระต่ายสลิมของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลที่ผมจะเอาไปเทสนะก็จะเป็นอัลติเมทสกิลกันเช่นเคยนะฮะอัลติเมทสกิลเนี่ยก็ถือว่ามันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมก็จากที่มันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยเราก็จะมาดูดาเมจของมันกันนะครับผมว่ามันจะเป็นดาเมจออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ไปเทสกันโอเคก็อัปเกรดกันให้เรียบร้อยนะครับผมปึ๊บ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 โอเคก็ซื้อบ็อกเก็ตสเปียร์กันมาเช่นเคยนะฮะเพิ่มเนี่ยฮะบ็อกเก็ตสเปียร์หนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็อัลติเมทนะฮะอัลติเมทสกิลนะครับผมก็อัพเต็มไปนะฮะก็มาดูกันว่าการกดใช้อัลติเมทสกิลและการยิงแต่ละครั้งเนี่ยของเจ้าสลิมเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับผมมาดูกันเลยมาปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะยิงได้ประมาณ9นัดนะครับผมจากที่ผมนับนะก็แต่ละนัดเนี่ยก็ความแรงประมาณ500นะครับผมก็มาดูกันใหม่นะครับผมเพื่อแบบว่าบางคนอาจดูไม่ชัดนะฮะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมประมาณ9นัดนะครับผมแล้วก็ความแรงประมาณ500นะฮะก็เอามารวมๆกันเนี่ยก็จะประมาณ 4,000 กว่ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหแรงมากนะสำหรับอัลติเมทสกิลของเจ้าสลิมนะครับผมแต่ก็อย่างที่ว่านะครับผมมันจะแรงก็ต่อเมื่อเรายิงให้ครบทุกนัดนะฮะเหมือนเทลแอนนาสเลยนะครับผมถ้าแบบว่านับจากความแรงจากการยิงแค่นัดแรกนะครับผมตุ่มเนี่ยนะฮะมันก็จะประมาณ500นะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจเล็กๆกระเด็นออกมาด้วยนะฮะก็จะประมาณ100กว่านะครับผมก็จะเป็น600นะฮะถ้าแบบว่าใจแรงจริงๆเนี่ยก็ต้องยิงให้ครบทุกนัดนะครับผมซึ่งถ้าเราเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยการจะยิงให้ครบทุกนัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับผมสำหรับตัวแคลรี่อย่างเรานะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสกิลแรงมากนะครับผมสำหรับการกดใช้อัลติเมทสกิลและยิง9นัดนะฮะดาเมจรวมๆก็ 4,000 กว่ากันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าสลิมนะโอเคนะครับผมก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคตัวที่8ตัวต่อมาเลยก็คือเจ้าฟินิกนะครับผมจิ้งจอกสีฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมก็สกิลที่เราจะเอาไปเทสนะครับผมก็คือสกิล1นั่นเองนะฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับผมว่าสกิลนี้มันแรงนะฮะก็มาดูกันว่านะครับผมมันจะแรงได้แค่ไหนนะครับเป็นตัวเลขดาเมจออกมาเนี่ยมันจะแรงได้แค่ไหนนะครับผมโอเคก็ไปกันโอเคก็อัปเกรดกันให้เรียบร้อยกันเช่นเคยนะฮะปึ๊บอัพเหรียญไปนะครับผมซื้อบ็อกเก็ตสเปียร์มาเช่นเคยนะครับอยู่ที่ใช้ก็จะเป็นสกิล1นะครับผมก็มาดูกันว่าความแรงที่ออกมาเป็นตัวเลขนะครับผมมันจะแรงได้ขนาดไหนนะสำหรับสกิล1ของฟินิกซ์นะครับผมจะแรงสู้เจ้าสลิมได้หรือเปล่านะฮะโหโอเคมากโดยการนับดาเมจผมจะนับจากนัดแรกที่ยิงเลยนะครับผมจนถึงการระเบิดนะฮะก็จะยิงเป็นก็เราจะยิงทั้งหมด4นัดนะครับผมเพื่อให้สกิล1มาทำงานได้อย่างเต็มที่นะฮะก็มาดูกันเลยเพื่อนปึ๊บ1 2 34นัดนะครับผมตุ้มจะเห็นได้ว่าการยิงแต่ละนัดนะครับผมจะทำดาเมจ700นะฮะ700นะครับผม4ครั้งแล้วการระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดทำดาเมจ 3,000 นะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับผมเยอะมากก็จากที่ผมบวกลบคูณหารนะครับผมการยิง4นัดแรกเนี่ยจะทำดาเมจไป 2,000 กว่าเลยนะครับผม700 4ครั้งนะครับผมแล้วก็ดาเมจตอนระเบิดเนี่ยจะระเบิดประมาณ 3,000 นะครับผมดาเมจจะออกมาประมาณ 3,000 ก็ 3,000 บวก 2,000 กว่านะครับผมก็ดาเมจรวมๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เฉียด 6,000 กันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นมันจะมีพวกหน่วยย่อยของมันอีกนะครับผมเนี่ยฮะก็มาดูกันใหม่นะครับผมเนี่ย700 700 700 700ระเบิดตุ้ม 3,000 นะครับผมเนี่ยฮะดาเมจโดยรวมก็ 5,000 กว่าถึง 6,000 กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหมันจะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็อย่างว่านะครับผมมันจะแรงก็ต่อเมื่อเราสแต็กมันครบ4ครั้งนะครับผมให้สกิลมันแบบว่าทำงานได้อย่างเต็มที่นะโอเคนะครับผมก็ผ่านไปสำหรับตัวเจ้าสลิมนะครับผมก็ไปตัวต่อไปกันเลยเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคตัวที่9นะครับผมก็เป็นตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเทพเจ้ายอนของเรานั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าความแรงของเทพเจ้ายอนนั้นจะแรงแค่ไหนนะครับผมโดยจากที่ดูนะฮะความแรงจากสกิลที่แรงที่สุดก็น่าจะเป็นอัลติเมทสกิลนะครับผมเข้ามาดูกันว่าอัลติเมทสกิลเนี่ยนะครับผมมันจะทำความแรงได้แค่ไหนนะฮะไปกันเลยเพื่อนไปทดสอบในตัวเกมโอเคก็อัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมปึ๊บ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 ซื้อของให้เรียบร้อยนะฮะบุกเข็นสเปียร์มาเลยเพื่อนปึ๊บนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาดูกันว่าการยิงใส่คีฟนะครับผมยิงใส่มังกรเนี่ยนะฮะดาเมจจากอัลติเมทสกิลนะครับผมจะทำเป็นดาเมจตัวเลขเนี่ยออกมาได้เท่าไหร่นะฮะก็มาดูกันเพื่อนปึ้งนะครับผม 1,125 นะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจที่เป็นดาเมจเวทย่อยๆออกมาด้วยนะครับผมประมาณ200นะฮะรวมๆก็จะประมาณ 1,300 ถึง 1,400 นะครับผมตูมเนี่ยฮะ 1,001 แล้วก็บวก200 300 400นะครับผมประมาณ 1,400 นะ
จะประมาณ 1,200 ถึง 1,500 นะครับผมนะดาเมจโดยรวมนะครับผมโดยนะครับผมตัวยอนฮะสกิลก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมถ้าเรายิงใส่คลิปเนี่ยมันจะทะลุนะฮะสำหรับอัลติเมทสกิลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมายิงใส่ตัวเทรนที่แบบว่าเลเวล1แล้วก็เลเวล15ให้ดูนะครับผมว่ามันจะต่างจากการยิงใส่คลิปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราต้องยิงใส่ฮีโร่นะครับผมอัลติเมทสกิลมันถึงจะทำการระเบิดตุ้มแล้วก็จะทำดาเมจนะฮะก็มาดูกันเพื่อนตุ่มนะครับผมโอ้โห 1,113 นะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจย่อยๆกระเด็นออกมาประมาณ200กว่าๆนะครับผมเนี่ยฮะไม่ต่างจากคลิปเลยนะครับผมไม่ต่างจากการยิงใส่มังกรเลยนะฮะโอเคก็จะมาดูกันที่แบบว่าเทรนเลเวล15กันดูนะครับผมปังนะครับผม900กว่านะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจกระเด็นออกมาประมาณ100นะครับผม100 200กันเช่นเคยนะครับผมก็จะไม่ต่างจากการยิงใส่มังกรเลยนะครับผมก็ว่าได้นะโอเคสำหรับดาเมจจากย้อนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับผมตัวสุดท้ายของเกมนะครับโอเคสำหรับตัวสุดท้ายที่เราจะเทสก็เป็นแครี่ขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้นะครับผมน้องไวโอเลตของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมชอบเล่นบ่อยๆนะฮะถึงจะแบบว่าโดนเนิร์ฟโดนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ยังเป็นตัวที่แบบว่าฮอตฮิตอยู่นะครับผมสำหรับตัวไวโอเลตนะก็เป็นตัวดาเมจที่แบบว่าเชื่อถือได้นะครับผมนี่เลยวันนี้เราก็จะมาเทสสกิลที่แบบว่าแรงที่สุดในตัวนางก็น่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะฮะพอมาดูกันว่าจะทำดาเมจจากการออกของ1ชิ้นนะครับผมให้เท่าเทียมกับตัวอื่นเนี่ยสกิลหนึ่งของนางจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมก็มาดูกันเลยโอเคก็อัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับผมเพิ่มเพิ่มตังค์ให้เรียบร้อยนะฮะก็ซื้อบ็อกเก็ตสเปียร์มาเช่นเคยนะครับผมปึ้งโอเคก็มาดูกันว่านะครับผมดาเมจ1จะทำดาเมจเป็นตัวเลขออกมาได้เท่าไหร่นะครับผมจากการออกของ1ชิ้นให้เหมือนตัวอื่นนะครับผมแล้วก็จากการยิง1ครั้งนะครับผมก็มาดูกันเลยครับปึ๊บตุ่มๆนะครับผม 1,000 แล้วก็500นะครับผมรวมๆก็จะประมาณ 1,500 นั่นเองนะจากการกดใช้สกิล1ครั้งนะครับผมนี่เลยนะฮะตุ่มๆดาเมจจากสกิล1นะครับผมถือว่าค่อนข้างจะแรงนะสำหรับการออกของแค่1ชิ้นนะครับผมปึ๊บๆเนี่ยฮะ 1,000 นะครับผมแล้วก็500นะดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหลายๆคนอาจคิดว่าแบบว่าพี่ทำไมมันเบาจังนะมันเป็นไวโอเลตนะทำไมมันเบานะครับผมมันเบาก็เพราะว่าเรามาเทสกันแบบว่าให้เท่าเทียมนะครับผมออกของ1ชิ้นนะฮะเนี่ยบ็อกเก็ตสเปียร์1ชิ้นนะครับผมแล้วก็กดยิง1ครั้งนะจากดาเมจสกิลนะครับผมที่ไวโอเลตทำได้ก็เท่านี้จริงๆนะครับผม 1,500 นะจริงๆไวโอเลตมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันมีแบบว่าของค่อนข้างจะเยอะนะครับผมของครบนะจะมีแบบว่าพวกอมนิอาร์มพวกแบบว่าของชิ้นอื่นเข้ามาแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์จากไอเทมด้วยนะครับผมจะทำให้ไวโอเลตนั้นเป็นตัวที่แรงนะครับผมโอเคสำหรับผลสรุปของการเทสนะครับผมก็ได้เขียนไว้ทางด้านซ้ายมือนะฮะก็ตัวที่แบบว่ามีสกิลแรงที่สุดในการกดใช้สกิลแล้วแบบว่าเป็นสกิลที่ปล่อยออกไปนะครับผมกดใช้ปุ๊บเป็นสกิลที่แบบว่ายิงได้เลยทันทีนะฮะก็มาจากอันติของแวนนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถทำดาเมจได้สูงถึง 2,100 ถึง 2,300 กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการแบบว่ายิงระยะใกล้นะครับผมประชิดตัวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ความแรงที่สุดของสกิลที่แบบว่ากดใช้ปุ๊บแล้วต้องแบบว่ามีการยิงธรรมดาเข้ามาเกี่ยวนะครับผมตัวนั้นก็ได้แก่ฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งทำดาเมจได้สูงถึง 5,900 ถึง 6,300 กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสกิล1ของฟินิกซ์นะก็ถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมแรงที่สุดเลยนะครับสำหรับสายแคลรีนนะฮะแต่ก็ยังว่านะครับผมความแรงขนาดนั้นก็แลกมาด้วยการแบบว่าต้องยิงสแต็กให้ครบ4ครั้งนั่นเองนะครับผมหรือว่าต้องยิงให้ครบนั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับที่ผมมาเทสวันนี้นะผมก็อยากจะให้เห็นว่าแครี่ตัวไหนนะครับผมมันมีความแรงเริ่มต้นจากสกิลแรงที่สุดนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าจะไปแบ่งแยกนะว่าแครี่ตัวนั้นแม่งโหดกว่าตัวนี้ตัวนี้แม่งโหดกว่าตัวนั้นตัวนั้นแม่งไม่ดีตัวนี้กากนะครับผมไม่ได้ว่าแบบนั้นนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยแครี่ทุกตัวมันมีความแรงของมันอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าความแรงนั้นมันแลกมาด้วยแบบว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเช่นการออกของให้เยอะนะครับผมการแบบว่าการออกของที่แบบว่าต้องใช้ของเยอะนะครับผมแล้วก็แบบว่าเกี่ยวกับคู่ดาวสกิลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวไวโอเลตแบบนี้นะฮะตัวไวโอเลตนะครับผมต้องแบบว่าออกของให้เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าสกิล1นะมันคูลดาวค่อนข้างจะเร็วนะครับสำหรับไวโอเลตมันเลยแบบว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมถ้าแบบว่าจะมองตามหลักการที่เอาไปเล่นในตัวเกมจริงๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะจริงๆแครี่ทุกตัวเนี่ยถ้าแบบว่าได้ออกของครบเนี่ยก็คือมันก็โหดทุกตัวนั่นแหละนะฮะผมโอเคนะครับผมสำหรับแบบว่าการเทสในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่แบบว่าดูจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันเช่นเคยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ see you นะครับผมเจอกันเพื่อนบ๊ายบาย